เคครับวันนี้เราจะมาเล่าประวัติของเออร์เรลแซนครับเออร์เรลแซนเขาจะเป็นคนที่อยู่ในโลกแบบโหดร้ายมากครับเขาจะใช้เส้นลวดมัดวิญญาณของทุกคนแล้วก็เฉือนมันซะหรือไม่เขาจะปล่อยไว้นะแบบนี้ครับอย่าดูครับมีคนวาดรูปภาพครับอย่าดูครับแล้วแซนก็เปิดตาเวทมนต์ด้วยแล้วตาอีกมีตาข้างนึงเขาปกติแล้วตาข้างนึงไม่ปกติตาก็จะเหมือนจะหลับแล้วเห็นไหมครับมันจะไม่มีตาแล้วอย่างเออร์เรลแซนจะเป็นใส่ชุดสีน้ำเงินดำแล้วฟันเขาจะสีเหลืองครับแล้วก็มันกางเกงเขาไปใส่แบบโอ้ในรูปภาพในคนชื่อแบบเออร์เรลแซนก็แล้วเออร์เรลแซนเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเมตตาเท่าไหร่ครับก็นะครับจะมัดทุกคนไว้ครับในนี้ครับจะมัดทุกคนไว้ทริปเปอร์แซนเหมือนกันสวอปก็เหมือนกันครับดีโนก็เหมือนกันนะครับเฟลก็เหมือนกันครับเขาสามารถมัดวิญญาณทุกคนได้หมดแล้วถ้าแบบนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับ